สวัสดีค่ะอยู่กับบุญช่องบุญอินสตานะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่หน้างาน Thailand Coffee Fest ปี2024นะคะจัดขึ้นที่เมืองทองธานี Impact Exhibition Hall ฮอลล์5ถึงฮอลล์8ค่ะระหว่างวันที่11ถึง14กรกฎาคมนะคะถ้าใครว่างเนี่ยก็อย่าลืมมาเที่ยวงานกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูค่ะว่าในงานเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมาถึงแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนก่อนเข้างานกันก่อนนะคะสแกน QR Code หน้างานได้เลยค่ะหรือจะว่าลงทะเบียนมาล่วงหน้าก็ได้นะวันนี้คึกคักมากเลยคนเยอะแต่เช้าเลยค่ะมาๆๆ มาดูกันของที่ระลึกในงานปีนี้นะคะธีมงานปีนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือ regeneration หรือว่าการฟื้นฟูนะคะก็จะมีมาเป็นเสื้อค่ะมีลายอย่างนี้หน้าหลังนะคะแล้วก็มีแก้ว receipt cup มาพร้อมกับ dipper ที่มีการออกแบบลายน่ารักจากศิลปินชาวไทยนะคะใครสนใจก็มาซื้อได้ในงานนะคะผลงานจากศิลปิน Sunday Kid นะคะเป็นศิลปินชาวไทยค่ะน่ารักมากๆเลยสายบรูเวอร์ไม่ควรพลาดมาที่บูธฮาริโอแบรนด์คู่มือใหม่มือโปรมากว่า100ปีป้อนนะครับในงานพิเศษนะครับก็จะมีตัวสินค้าที่เป็นลิมิเต็ดดิชั่นไต้หวันโมเดลอยู่ทั้งหมด5ตัวด้วยกันในงานนะครับที่เอาเข้ามามีแค่สต็อกเฉพาะในงานอยู่ประมาณสีละโหล2โหลไม่เกินนี้นะครับก็จะมีรุ่น PVD สีมุกนะครับ PVD สีเงินแล้วก็มีคูเรียนที่เป็นพิเศษของตัวนี้มันจะเป็นการเผาด้วยเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมของไต้หวันของ5ครั้งนะครับดินก็จะเป็นดินพิเศษของไต้หวันกันมันก็จะมีอีก2รุ่นนะครับที่พิเศษก็คือจะเป็นสวิตตัวนี้จะเป็นสีแคนดี้นิดนึงจะเป็นสีลูกกวาดสีอะไรเงี้ยครับตัวนี้เป็นโมเดลของไต้หวันก็ราคาในงาน Limited Edition จะลดอยู่ที่ 10% นะครับแล้วก็จะมีตัวพิเศษตัวนึงเป็นดินเดียวกันกับรุ่นข้างบนเป็นคูเรียนเหมือนกันตัวนี้เป็นโอร็อกมัดนะครับก็จะเป็นดินเก่าไต้หวันเดียวนะครับเป็นสวิต02ถ้าสังเกตความต่างตัวแคนดี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนดิปเปอร์เซรามิกคาริโอทั่วไปความหนาก็จะมีประมาณนึงแต่ว่าตัวของไต้หวันนะครับตัวที่เป็นดินไต้หวันเลยเนี่ยจะมีความบางตัวนี้จะเป็นเคลือบด้านตัวนี้จะเป็นแบบกึ่งเงาโมเดลเจแปนทั่วไปนะครับออริจินอลสวิตจะเป็นเบสสีดำแบบนี้เป็นแก้วไซส์02นะครับราคาในงานก็ลดอยู่ประมาณ 15% โดยประมาณ 10-15% แล้วก็เป็นรุ่นสีพิเศษตัวนี้เป็นโมเดลของสิงคโปร์เป็นโมเดลฮาริโอเอเชียจะมี2สีด้วยกันจะเป็นฮันนี่เยลโล่กับตัวไวเลสสต็อกมีอยู่ไม่เยอะแล้วครับมีอยู่ไม่เกิน10ตัวแล้วดิสเพย์บีตัวนี้จะเป็นทีม NASA ก็คือเป็นการเซตทีมเป็นการทำดิปเปอร์ให้เป็นลักษณะอวกาศนิดนึงนะครับวัสดุหลักเป็นแก้วครับก็จะเป็นแก้วเคลือบทำสีตัวนี้เป็น new product นะครับที่จะกำลังจะเอาเข้ามาในอนาคตก็แผนเบื้องต้นน่าอยู่ประมาณ Q3 Q4 โดยประมาณก็จะเป็นรุ่น base color sweet base color นะครับที่จะเป็นลักษณะเหมือน spare part ให้สำหรับลูกค้าที่เคยใช้สวิตอยู่แล้วก็ไปทำเหมือนกันเป็น decoration เป็นของแต่งเพิ่มเติมแล้วก็รวมไปถึงเปลี่ยนยางที่เคยใช้มาสักระยะหนึ่งครับผมตาช่างนะครับที่เอามาในงาน Coffee Fest จะมีด้วยกัน3โมเดลออริจินอลโมเดลจะเป็นตัวสีดำคลาสสิกนะครับตัวนี้ราคาจาก 2,650 เหลือ 1,855 นะครับส่วนตัวนี้เป็นโมเดลใหม่เป็นสแตนเลสเบสนะครับแล้วก็จะมีการถอดความสะอาดได้ง่ายแต่ว่ารุ่นนี้จะมีความเซนซิทีฟในเรื่องของตาช่างที่สูงกว่าแล้วก็เรื่องของการกันน้ำที่ทำได้ดีขึ้นนะครับส่วนข้อดีอย่างนึงข้อดีหลักๆของแบรนด์ที่เป็นตาช่างของฮาริโอด้วยกันก็คือฮาริโอจะใช้ลักษณะของถ่าน AA นะครับจะเป็นการเปลี่ยนถ่านซึ่งจะลดปัญหาเรื่องของแบตบวมเรื่องของในการใช้ระยะยาวได้ดีแล้วก็จะมีอีกรุ่นนึงครับถ้าคนเคยเล่นตาช่างแบรนด์บุญบุญจะรู้จักกันบ้างนะครับก็คือคิโลอีกครับรุ่นจิมมี่ก็คือความพิเศษมันคือจะเป็นรุ่นที่เราสามารถมีบลูทูธซิงค์ได้แล้วก็มีสามารถแยกนะครับในงานจากราคาเต็มอยู่ที่ 17,500 นะครับในงานเราเซลที่ 7,000 นะครับก็สต็อกลิมิเต็ดมากๆครับตอนนี้มีไม่น่าจะถึง12ตัวแล้วนี่นะคะต้องจัดค่ะแล้วก็จัดไปแล้ว1ตัวค่ะแวะมาดูนะคะชิ้นนี้ห้ามพลาดเลยค่ะนอกจากกาแฟแล้วอุปกรณ์ชงชาเขาก็มีนะคะสำหรับคนที่มาจากสายกาแฟเลยตัวนี้เป็นดิปเปอร์ชงชาสามารถใส่กระดาษกรอง02และสามารถปรับโฟเลตของน้ำด้วยการหมุนได้ครับ
ตัวนี้เป็นตาช่างชาที่บดใบชาแล้วก็พวกนี้จะเป็นอุปกรณ์โคบลูก็ลดราคาอุปกรณ์แคมปิ้งก็มีจัดชุดใหญ่มาลดราคาด้วยนี่จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่เราคอลแลบกับคิวปังนะครั้งนี้เนี่ยฮาริโอลดสูงสุดถึง 60% ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะและอย่าลืมแวะมาที่โซน Coffee Around the World นะคะจะได้พบกับคุณมาร์ตินแชมป์โลก Brewer Cup คนล่าสุดปี2024นะคะจะมาชงกาแฟให้เราชิมค่ะนี่แล้วเราก็ซื้อกาแฟแล้วก็พร้อมขอลายเซ็นมาด้วยค่ะที่โซน Coffee Around the World จะรวบรวมร้านกาแฟและโรงคั่วจากหลากหลายประเทศและมีกาแฟที่น่าสนใจมาให้เลือกชิมเลือกช็อปกันก็โซนนี้นะคะจะเป็นโซนของ Coffee Sustainability นะคะจะเป็นส่วนที่ส่งเสริมส่วนของกาแฟไทยนะคะก็จะมีบูธกาแฟไทยจากจังหวัดต่างๆเนี่ยมาให้เราได้ชิมแล้วก็ได้เลือกซื้อกันค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นบุฟเฟ่กาแฟไทยนะคะของบูธสหายเฟรนเพจนะคะก็100บาททั้งวันค่ะก็จะมีกาแฟเนี่ยหมุนเวียนมาให้ชิมทั้งวันถือแก้วมาแล้วก็กลับไปกลับมาชิมได้ทั้งวันเลยค่ะเท่าไหร่ก็ได้ค่ะกาแฟสารสำหรับคนที่สนใจคั่วกาแฟเองก็มีมาออกบูธมากมายเหมือนเดิมอุปกรณ์ชงกาแฟเครื่องมือชงกาแฟก็จัดเต็มพร้อมดีลน่าสนใจเหมือนทุกๆปีเลยด้านข้างล่างจะเป็นทีเบกกิ้งครับเขาจะไว้สบั้นเราเรียกง่ายๆทำให้วายไซส์มันตัวเมล็ดกาแฟมันมีการแตกมาในระดับนึงเพื่อว่าเวลาบดเนี่ยตัวพาร์ติเคิลของกาแฟมันจะสม่ำเสมอมากขึ้นตัวนี้จะเป็นไฟคัตติ้งก็คือเป็นตัวกำหนดเบอร์บดที่เราจะใช้ว่ากี่เมคอนฟันข้างบนจะเป็นฟันทื่อๆฟันข้างล่างเป็นฟันคมตัวปกติข้างบนเนี้ยเราอยากให้หยาบเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเราหมุนสุดเนี่ยขนาดเมคอนที่ออกมาจากข้างบนอยู่ที่ประมาณ3,000 เมคอนถ้าเราประมาณเบอร์3 1รอบกับ3ก็จะออกมา900 เมคอนครับตัวขนาดข้างล่างใช่แล้วก็จะมีซิปเตอร์กันแชปอะไรพวกนี้ครับอันนี้มันมาด้วยกันหรือว่ามาด้วยกันทั้งเซตเลยครับเป็นแผ่นแม่เหล็กเอาไว้กรองพวกแบบเมล็ดกาแฟส่วนที่มันค่อนข้างใหญ่มากๆหรือว่าพวกซิลเวอร์สกินพวกแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้มันจะเป็นเป็นแม่เหล็กใช่เป็นแม่เหล็กแรงดันสูงเลยครับอันนี้มันจะมีซ่อนเป็นฝาเป็นหลุมติดเอาไว้เขียดเวลาเขียดเราใส่ติดลงไปเขาจะมีแผ่นมาให้400 600แล้วก็800ที่มาแถมตัวต่อแต่ในอนาคตน่าจะมีขนาดไมโครขับเองแล้วก็อันนี้เขาก็จะตัดได้50 เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ถนัดว่าเราจะชอบอันนี้เครื่องของที่ไหนคะเมกโมเมนเต็มโมเมนเต็มมาครับเบนจะลงใช่ไหมใช่แล้วครับเบนจะลงของเราตอนนี้มี2 สีครับมีสีชมพูกับสีดำถ้าเป็นเบนจะลงก็คือว่าจะเป็นรุ่นพิเศษจะมีนัมเบอร์ใช่ไหมมีซีรอนเป็นลิมิเต็ดครับไปออกงานที่ชิคาโกมาลูกค้าต่างประเทศชอบมากชอบมากขายดีมากเลยใช่ไหมขายดีครับแล้วก็มีสีแดงใช่ไหมคะใช่ครับสีแดงเป็นสแตนดาร์ดซีรีส์ตัวใหม่ครับผมแล้วก็เรามีโปรซีรีส์เป็นซีรีส์ใหม่เหมือนกันครับเป็นสีบนเครื่องเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีเดียวทั้งตัวครับเป็น3 สีนี้ครับสีแกรไฟต์สีคอปเปอร์เอาผัดไทยสีหนึ่งครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นอาร์ติซีรีส์ครับตัวนี้นะคะเป็นนอนวูเวนเป็นนอนวูเวนแต่ว่าแมทเทียลเป็นของญี่ปุ่นก็คือจะบางเป็นพิเศษครับเกรดนี้เราหาไม่ได้ในไทยครับไหลเร็วมากครับแล้วก็ไม่ซับพอยเพราะฉะนั้นอโรมาบูโรไทยต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำมันครับก็จะออกมาอยู่ในกาแฟด้วยก็จะอโรมาดีกว่าครับประมาณนี้เดี๋ยวไปลองใช้ดูค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมแวะมาดูนะคะดิปเปอร์สัญชาติไทยค่ะ ODC ค่ะแจฮา
follow แล้วก็แท็กใน story Instagram ครับผมแท็กแท็กภูมิแจครับตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงบูธของคาเฟ่นะคะวันนี้เนี่ยก็จะมีลูกชายของผู้ก่อตั้งของแบรนด์คาเฟ่นะคะเขามาอยู่ที่บูธด้วยเราก็เลยซื้อดิปเปอร์แล้วก็ให้เขาเซ็นให้ค่ะคาเฟ่ฟาวเวอร์เนี่ยนะคะเป็นดิปเปอร์ตัวที่เราชอบมากๆเลยค่ะเวลาใช้อะไรไม่อะไรไม่ออกเนี่ยเราก็จะชอบหยิบตัวนี้มาใช้ค่ะมาเจอเขาได้ที่บูธคาเฟ่นะคะอาแกเฟลลี่ค่ะน่ารักค่ะโอเคขอบคุณค่ะได้ของมา1ชิ้นค่ะจากทามมอค่ะเป็นตัวฮอปเปอร์ที่ใช้สำหรับตัวเครื่องบดคัพเปอร์078ของเราค่ะสำหรับคนที่ชอบผสมเครื่องดื่มโดยใช้ไซรัปกลิ่นต่างๆมางานนี้ก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะมีหลากหลายยี่ห้อมาให้ได้ลองกันสายรักสุขภาพนะคะก็ต้องแวะมาที่ลินค่ะเขามีไซรัปสูงแคลด้วยค่ะส่วนคนที่ชอบนำไปผสมกับเหล้าหรือทำเป็นค็อกเทลหรือม็อกเทลก็มีเหมือนกันนะคะแต่อันนี้คือไม่มีกาแฟใช่ไหมคะหรือมีก็ได้แล้วแต่เรามีก็ได้ค่ะแต่ถ้าที่มีกาแฟในเมนูจะเป็นเบอร์04ค่ะ04เบอร์บีได้แบบพวกค็อกเทลค่ะแล้วกาแฟจากร้านของคุณคอฟฟี่ค่ะสวัสดีครับอันนี้เราเรียกรวมๆว่าค็อกเทลก็คือคอฟฟี่บวกค็อกเทลมันจะเป็นค็อกเทลจริงๆเป็นแบบนี้ครับอร่อยด้วยนะฮะอันนี้อร่อยฟิลก็จะเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ข้างบนมันจะมีครีมจะเอาลงแบบคล้ายๆกินมัตเตอร์เบียร์นิดหน่อยค่ะเจ้าของร้านก็ทำกาแฟดีๆนะคะแบบทอมมี่ค่ะสังกาล่าค่ะเป็นกาแฟที่เห็นในครั้งนี้นะคะสังเกตเห็นเครื่องทำกาแฟอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟที่โปรแกรมการทำงานหรือว่าตั้งโปรไฟล์ให้เข้ากันกับกาแฟที่ใช้ได้และทำความร้อนได้เร็วไม่มีหม้อต้มน้ำทั้งเครื่องชงแบบดริปแล้วก็เครื่องชงแบบเอสเพรสโซ่เราอันเนี้ยจะเป็นการ์ดที่เป็นสูตรสำเร็จของเขาเรียกว่า X Room Tea Pour Recipe ก็คือเป็นการเท3รอบกับเราแตะตรงนี้เป็นมันก็จะขึ้นมาว่าโอเคอันนี้ให้เราตั้งได้ว่าเราจะตั้งระดับการบดเท่าไหร่คือกาแฟบางตัวอาจจะบดยาวบดละเอียดเราสามารถแอดจัดได้ตรงนี้เรโชอันนี้โดยปกติเขาทำมาสำหรับประมาณ15-16 กรัมแล้วเราสามารถปรับได้ว่าเท่าไหร่เช่นอาจจะเป็นเรโชมากขึ้นหรือน้อยลงอันนี้ผมใช้เป็นของเขาก่อน17กรัมแล้วเรากดสตาร์ทปึ๊บมันก็จะเลื่อนมาแล้วที่เราใส่ไว้ก็จะบดแอปมือถือเนี่ยก็จะมีสูตรมาให้เป็น4ครัว5ครัวแล้วก็ตั้งเองได้แล้วก็ซื้อกันโดยบูทหรือว่าเครื่องเรียนเนี่ยซื้อก็มาแตะกับวางปังเดี๋ยวจบครับแอนทั้งเครื่องบดตาช่างเครื่องชงครบหมดเลยทีเดียวแค่ตั้งแล้วกดแล้วก็ที่สำคัญนะตัวเนี้ยผมชอบอย่างคือไม่ต้มน้ำคือคุณเติมน้ำใส่ตรงนี้ปุ๊บเปิดเครื่องมาพร้อมแทบจะพร้อมชงเลยเพราะว่าตรงเนี้ยมีระบบบอกคือเขาใช้วิธีการฉีดน้ำผ่านแล้วเร่งอุณหภูมิในตอนที่ฉีดน้ำใส่ได้เท่าไหร่คะประมาณ1ลิตรครับประมาณลิตรนึงแล้วเราก็ถอดออกไปไปล้างไปเติมน้ำได้ครับผมแล้วก็ตัวเขาเองอ่ะจะมีโหมดดีสเกลถ้าพอใช้เป็นนานๆแล้วรู้สึกว่าแบบน้ำมันแบบเหมือนมันมีค่าสแกนเราสามารถกดดีสเกล
ขอบคุณค่ะก็ถือว่าเป็นเครื่องที่สะดวกนะคะแบบว่าตั้งที่บ้านก็ได้ใช้งานง่ายๆค่ะทุกอย่างอยู่ในตัวนี้เลยทั้งบดทั้งตาช่างแล้วก็ทั้งชงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องชงแบบแบทบรูนะคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นทุกดิฟออโต้นะของเฟลโลค่ะตัวใหม่ออกใหม่นะคะชื่อเอเดนค่ะให้ชิมในแก้วนี้เลยได้เลยใช่ครับชมแต่อันนี้น่าจะสักประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าเลยนะมันมีระบบอุ่นใช่ไหมคะมันยังอุ่นอยู่ใช่เพราะว่าตัวแก้วเนี่ยคือเป็นดับเบิ้ลวอลครับก็นี่คือจริงอยู่มาชั่วโมงกว่าแล้วแต่พอเป็นดับเบิ้ลวอลเสร็จเนี่ยครับก็เลยทำให้มันเก็บอยู่ได้อะไรถ้าเกิดสังเกตดูมันจะใช้เปเปอร์ได้สองแบบค่ะอันนี้จะเป็นแบบแฟลตบอททอมตัวนี้จะเป็นเหมือนกับConical หรือว่าที่เป็นแบบ V60 แต่พวกกระดาษพวกนี้ซื้อในพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยแต่ข้อดีของตัวนี้มันคือทำแบบหลายๆแก้วอย่างเงี้ยครับและอีกวิธีหนึ่งก็คือทำแบบแก้วเดียวก็คือแค่หมุนตัวนี้มาแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นไซส์นี้ใช่ครับพอใส่เข้าไปปุ๊บก็จะทำแบบว่าทำสำหรับเสิร์ฟเดียวได้มันครีเอทเหมือนกับว่าโปรไฟล์ของเราเองได้เลยที่เราชอบแล้วสิ่งที่มันกำหนดได้นะครับก็จะมีพวกแบบว่าเทมเพอร์เจอร์จะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ก็อันนี้ก็ปรับได้เสร็จเรชิโอปกติจะใช้เรชิโอเท่าไหร่ด้วยทำโคบูก็ได้นะแล้วก็มีแอดวานซ์เนี่ยแอดวานซ์เนี่ยก็คือหมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยเราจะบลูมนานขนาดไหนตอนบลูมจะบลูมใช้เรชิโอขนาดไหนต่างๆได้แล้วมันสามารถจะกำหนดได้ว่าจะเทกี่ครั้งคือจะเหมือนกับรอบนี้จะยิงออกมาก่อน100มิลลิลิตร200มิลลิลิตรหรืออะไรก็แล้วแต่ทำได้หมดแต่ว่าบังคับโดยตรงนี้ใช่ไหมคะหรือว่ามีแอปมีอะไรที่เชื่อมต่อไหมเดี๋ยวจะมีแอปในอนาคตครับตอนนี้เป็นตัวเพราะอันนี้เป็น4ตัวแรกที่เราได้มาตอนนี้เรายังไม่มีแอปอยู่ครับอ๋อโอเคมันเป็นระบบที่ไม่มีบอยเลอร์มันจะเป็นน้ำวิ่งเข้าไปอยู่ในเป็นแบบว่าเป็นเพลทแล้วมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับโดยที่มันไม่จำเป็นต้องต้มก่อนมันก็เลยเหมือนกับว่าสมมติถ้าเราเซตไว้ที่90องศาอย่างเงี้ยมันก็จะไปที่90เลยไม่ต้องเหมือนไม่ต้องรอให้มันฮีทขึ้นมาในอนาคตมันจะเหมือนสแกน QR code ได้แล้วก็เซฟโปรไฟล์ไว้ในเครื่องได้หมายความว่าถ้าเกิดซื้อจากกาแฟจากรูทแล้วก็อาจจะให้ QR code ออกมาเพื่ออะไรเงี้ยเราก็ใส่ได้เลยตอนนี้ราคาเป็นพรีออเดอร์อยู่ที่ 17,990 บาทครับ 17,990 สามารถเลือกได้ว่าจะเอาตัวสเกลทารี่หรือจะเอาเครื่องบดกาแฟจะเป็นเครื่องบดเป็นสีขาวนั่นแหละเป็นโอ๊ตสีขาวใช่จะเป็นสีขาวสีดำได้หมดนะโอเคแล้วหรือว่าอีกอันนึงก็จะเป็นเหมือนผ่อน10เดือน 0% แต่นี้มีสีเดียวมีสีเดียวครับตอนนี้แต่แน่นอนเขามีสีขาวชัวร์ใช่เขาน่าจะต้องทำสีขาวเพราะผมแอบดูในด็อกิเมนต์เขามีเขียนเห็นเขียนสีขาวไว้ใช่เพราะว่าเกิดแบบมันจะได้เข้ากันเป็นเซตไงใช่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 ผมคิดเหมือนกันตัวนี้เป็นเครื่องชงที่ชื่อว่าเกโลนะครับเป็นเครื่องจากประเทศอิตาลีก็เห็นจากไซส์เครื่องเนาะมันเป็นเครื่องที่ขนาดค่อนข้างเล็กนิดนึงนะครับแล้วก็แยกเป็นโมดูลนะครับจุดเด่นของเครื่องตัวนี้คือที่มันขนาดเล็กขนาดนี้เพราะมันไม่ได้มีหม้อต้มในตัวเครื่องเองนะครับมาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบอินดักชันก็คือเป็นลักษณะของการใช้การเหนี่ยวนำความร้อนนะครับตัวเครื่องเองก็คือจะมีการเอาน้ำเข้ามาแล้วก็ผ่านในตัวเหมือนตัวขดลวดที่เป็นลักษณะตัวเหนี่ยวนำความร้อนแล้วก็สร้างความร้อนอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในตัวจุดเด่นของตัวเครื่องก็คือว่ามันสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้ค่อนข้างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิจากการชงแบบ93องศาลงมาเป็น90เพื่อให้มันมีลักษณะของสเต็ปอุณหภูมิที่สามารถสกัดกาแฟได้ดีขึ้นสามารถตั้งอุณหภูมิตั้งpressure profile นะครับได้หลายแบบแล้วตอนนี้ก็ถ้าดูที่หน้าจอนะครับตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถปรับตั้งทุกอย่างผ่านไอ้ตัวหนอกตรงนี้นะครับแล้วก็มีจอแสดงผลนะครับเราสามารถเลือกโปรไฟล์ได้นี่ครับเราเลือกได้ว่าเราจะชงกาแฟไลท์โรสที่เป็นตัวเกชาตัวน้ำเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้มันก็จะตั้งไว้เป็นโปรไฟล์ของมันมีเดียมโรสนะครับอันนี้คือมากับเครื่องหรือนี่เป็นโปรไฟล์ที่เราตั้งเองที่มากับเครื่องจะมี3ตัวคือสเปเชียลตี้ตัวเอสเปรสโซแอซิดแล้วก็เอสเปรสโซสแตนดาร์ดแล้วก็เทมเพอเรเจอร์ดรอปถ้าถามว่าแล้วเครื่องตัวนี้มันสตรีมมียังไงนะครับมันก็จะมีตัวโมดูลที่เป็นโมดูลนมนะครับก็ตัวโมดูลนมมันก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการปล่อยตัวนมออกมาโดยที่ไบซ่าไม่ต้องมายืนแบบสตีมนมแล้วนะครับก็คือมันก็จ่ออยู่กับตัวถังนมเลยนะครับแล้วก็ดูดนมมาแล้วก็สร้างโฟมได้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะสร้างนม
ระจายลงออกมาเราก็ไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องของการแบบมาสตรีมหรือว่าลดในเรื่องของเวสได้นะครับก็สามารถตั้งได้ทั้งในเรื่องของอุณหภูมินมนะครับว่าเราอยากจะให้มัน55องศา60องศาหรือว่าจะให้มีสัดส่วนโคมนมเท่าไหร่ประมาณก็จะระบุการทำงานออกมาเนาะว่าฮีเตอร์ทำงานที่เท่าไหร่เอาพุทเท่าไหร่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จบแค่นั้นเสร็จแล้วก็จะขึ้นเรดดี้เนาะดูที่จอก็จะเห็นนะครับมันจะมีช่องที่เรียกว่าอุณหภูมินะครับแล้วก็ช่องที่เป็นในเรื่องของแรงดันที่บอกว่าแบบโอเคเรื่องอุณหภูมิที่เท่าไหร่แรงดันกำลังจะไล่เกิน 6-7 บาร์ขึ้นไปส่วนปริมาณน้ำก็วิ่งไปตามตัวเลขตรงนี้นะครับหมุนไปผิดสูตรผิดเรซิปีก็สามารถหยุดได้เหมือนกันอันนี้เสร็จแล้วที่80กันแล้วอะไรประมาณเราก็จะเห็นว่ามันชงเป็นยังไงมันไล่อุณหภูมิเป็นยังไงบ้างยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีเครื่องทำโฟมนมและจ่ายนมโดยไม่ต้องสตรีมนมเองคุณภาพของโฟมนมเนี่ยถือว่าดีมากทีเดียวค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเครื่องตีนมอัตโนมัตินะคะก็สามารถตีนมแล้วเราก็มาใช้เทลาเต้อาร์ตได้แล้วก็เขาสามารถเป็นนมร้อนหรือว่านมเย็นเพื่อมาผสมเครื่องดื่มได้ด้วยค่ะส่วนอีกเครื่องนึงนี่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นคล้ายๆเครื่องจ่ายกาแฟนะคะก็คือว่าเราจะมีการผสมตัวกาแฟที่เป็นคอนเซนเทรตเข้าไปเนี่ยแล้วก็เราก็จะสามารถกดชงออกมาให้มันเป็นอเมริกาโน่หรือว่ามันจะผสมน้ำในตัวค่ะออกมาได้เป็นการรีฮีทกาแฟได้ค่ะนี่เราจะคั่วแบบไหนครับมันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะคั่วเป็นกิ้งนะครับเป็นออฟนี้หรือว่าเป็นฟิลเตอร์เอสเปรสโซ่พอเลือกเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่เดนซิตี้ที่เขาหามาได้นะเป็นวอชโปรเซสนะครับเราก็เลือกที่วอชโปรเซสตัวแอปก็จะแนะนำว่าเมล็ดตัวนี้ครับควรคั่วที่โปรไฟล์ที่ฟิลเตอร์อยู่แล้วก็ความร้อนอุณหภูมิเฟิร์สแคร็กอยู่ประมาณ203องศาแล้วเขาก็จะบอกเปอร์เซ็นต์ยูดอกเมนต์ว่าเหมาะกับเมล็ดตัวนี้ครับอยู่ที่ประมาณ 8-10% นะครับแล้วก็ expect first crack อยู่ที่ประมาณ7นาที50ที handmade ที่นิวซีแลนด์ครับเราจะสามารถใช้คอมก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับโดยที่เรามาเลือกผมตัวนี้เป็นนะครับเรามาเลือกที่โปรไฟล์แพ็คก่อนนะครับโดยที่เรากดเพย์เพื่อเลือกโปรไฟล์ครับตัวเครื่องก็จะโหลดโปรไฟล์เข้าไปก็คือตอนนี้จะโหลดเป็นโปรไฟล์แพ็คฟิลเตอร์ดีให้แล้วปรับที่204โอเคพอเลือกเสร็จปุ๊บกดเพลย์ครับเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ตัวเมล็ดลงไปในห้องครัวครับตัวนี้50กรัมครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นโคเปอร์ครับก็คือเขาจะวางไปอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเก็บพวกเปลือกกาแฟที่ทั่วครับแล้วอันนี้มีเครื่องพร้อมส่งในงานไหมคะหรือว่าต้องส่งในงานเลยครับก็คือในงานจะมีโปรก็คือเครื่อง 79,000 79,000 ใช่ครับแล้วก็แถมตัวกาน้ำตัวนี้ให้ฟรีโอเคแถมกาน้ำของวาเลียเพื่อรับกับยุคของกาแฟยุคที่5ที่เป็นยุคที่เน้นความสะดวกรวดเร็วขายง่ายทำกำไรดีแล้วก็เห็นกาแฟฟรีซได้ที่เป็นกาแฟซิงเกิลออริจินหรือว่าสเปเชียลตี้คอฟฟี่ในระดับการคั่วต่างๆขอชิมตัวโยกาเชฟได้ไหมคะเบอร์หนึ่งใช่ค่ะอันนี้เป็นยี่ห้อของไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้เก็บได้นาน18เดือนอันนี้คือละลายน้ำเย็นให้เลยหรือว่าใช่ค่ะทำร้อนน้ำเย็นนะคุณจะพกห้องละลายได้หมดขอชิมไหมครับแบบเมนูนมอันนี้อะไรนะคะแบบเมนูนมไอ้แบบเป็นตัว5นะอ๋ออันนี้คือสงขาปะใช่ครับโอเคอันนี้เพิ่งทำใหม่เลยครับโอเคแล้วเอาตัวนี้ไปทำเป็นเมนูสเปเชียลค่ะลองชิมดูได้ค่ะรบกวนขอมีอะไรให้คนไหมคะมันแยกชั้นมาจะได้แบบจริงยกดื่มให้มันค่อยๆผ่านชั้นขึ้นมาอร่อยกว่าอ่ะแนะนำอย่างนี้ใช่ไหมโอเคได้ครับไหมคะตู้นมอยู่นะคะใช่ค่ะตู้เบอร์ห้าเขาจะมีความเข้มค่ะ5-6จะเข้มหน่อยเหมาะสำหรับทำเป็นเมนูนมค่ะใช่แต่ถ้าชอบกินเป็นอเมริกาโน่จะแนะนำ1-2-3แต่อย่างนี้ก็คือต้องละลายน้ำน้อยหน่อยใช่ไหมคะคือใช้ปริมาณน้ำน้อยนะเพื่อที่ให้มันเข้มข้นถ้าสมมติว่าเอาไปทำเป็นสูตรดีๆนะก็ละลายน้ำน้อยหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าดื่มเลยเหมือนอย่างนี้ก็ละลายน้ำประมาณ4-5 ออนได้ค่ะ
ได้1แก้วขอบคุณค่ะโอเคอยู่นะมีความเป็นฟรุตตี้ฟลอรัลอีกเทรนด์นึงที่เราเคยพูดถึงเมื่อตอนช่วงปีใหม่ก็คือนมทางเลือกปีนี้มาออกบูธกันหลากหลายยี่ห้อคงถูกใจคนที่เป็นสายวีแกนทีเดียวสำหรับเรื่องของนมทางเลือกนะคะก็ลองแวะมาที่บูธของไวต้าซอยนะคะที่บูธนี้เนี่ยเขามีนมสำหรับบาริสต้าถึง3ประเภทเลยนะมีทั้งนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์แล้วก็นมโอ๊ตค่ะมีลองให้ชิมทั้งแบบเปล่าๆหรือว่าจะลองให้บาริสต้าเนี่ยชงแบบเป็นลาเต้ใส่นมให้กินก็ได้ค่ะค่ะรู้สึกว่าตัวนี้ความที่มันเป็นโอ๊ตเนี่ยมันเบาแล้วพอกินกับกาแฟรู้สึกว่ามันไม่ได้ตีขึ้นมามันไม่ได้ทำให้กาแฟดรอปลงไปอันนี้เป็นตัวที่มันเป็นนมอัลมอนด์นะคะก็จะสังเกตว่าดูจากเนื้อเนี่ยมันก็จะดูตีฟองยากกว่าที่เป็นนมโอ๊ตนอกจากเครื่องดื่มแล้วเนี่ยเครื่องทำสลัชชี่ไอศครีมรวมถึงร้านเบเกอรี่ก็เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนๆมากเลยค่ะสำหรับโฮมบรูเวอร์และคนที่อยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟเรียกได้ว่ามางานนี้แล้วเนี่ยของครบจบในงานเดียวเลยส่วนสายชิมสายฮอปไม่ต้องพูดถึงร้านจากทั่วประเทศเนี่ยมาให้เลือกชิมจนอิ่มเลยค่ะมีอะไรให้ชิมบ้างคะมาชิมก่อนเลยยังมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งกาแฟแบบต่างๆทั้งเอสเย็นบรูเวอร์และบาริสต้าชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งระดับโลกเวิร์กช็อปที่น่าสนใจหลายตัวก็ตรงนี้นะคะก็จะมีบูธของสแคทนะคะสมาคมกาแฟพิเศษไทยค่ะมีกาแฟที่ได้แรงค์1ถึง10ของปีนี้นะคะมาให้ชิมค่ะตรงนี้นะคะเป็นเวทีการแข่งขันเมจิสปีดคอฟฟี่อาร์ตค่ะกระทบไหล่แชมป์โลกและแชมป์ประเทศไทยได้ตามบูธในงานโดยสามารถติดตามตารางได้ตามเพจ Thailand Coffee Fest และเพจร้านต่างๆปีนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะคะในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีจุดทิ้งขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลแล้วก็แยกประเภทขยะค่ะทิ้งได้เลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะก็ได้ของมาเยอะแยะเลยค่ะช็อปสนุกแล้วก็ชิมกาแฟไปเยอะมากอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะถ้าใครมีเวลาเนี่ยก็อย่าลืมมาเดินเที่ยวงาน Thailand Coffee Fest 2024จัดขึ้นที่เมืองทองธานี Exhibition Hall ฮอลล์ 5 ถึง ฮอลล์ 8 นะคะงานมีถึงวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการดื่มกาแฟค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย